กระจกที่นักเรียนต้องได้เรียนมีทั้งหมด2กระจกนะคะ1เรียกว่ากระจกเว้านะคะจะเป็นส่วนที่ใช้ผิวเว้าสะท้อนแสงเราจะเรียกว่ากระจกเว้านะคะต่อมากระจกที่ใช้ผิวนูนสะท้อนแสงเราจะเรียกว่ากระจกนูนนะคะ2กระจกนี้จะสะท้อนแสงในลักษณะที่แตกต่างกันนะคะโดยกระจกเว้าเนี่ยจะรวมแสงเข้านะคะถ้าแสงมามันจะรวมแสงเข้าเนาะแต่ถ้าเป็นกระจกนูนเนี่ยมันจะกระจายแสงออกนะคะทีนี้มารู้จักจุดต่างๆที่อยู่บนกระจกนะคะในการวาดรูปก็จะมีจุดกึ่งกลางของกระจกนะคะใช้เป็นจุด Vจุด C คือจุดศูนย์กลางของความโค้งจุด F คือจุดโฟกัสนะคะเส้นที่ผ่านจุดกึ่งกลางของกระจกผ่านจุด C ผ่านจุด F ผ่านจุด V ผ่านมาหมดเราเรียกว่าเส้นแกนมุกสำคัญนะคะ R คือระยะจากกึ่งกลางของกระจกมาถึงจุดศูนย์กลางของความโค้งนะคะเราเรียกว่ารัศมีความโค้งของกระจกนะคะจุดอันต่อมาคือ F นะคะคือระยะที่เกิดจากจุดกึ่งกลางกระจกมาถึงจุด F นะคะเรียกว่าจุดโฟกัสนะคะโดยความสัมพันธ์ของสองอันนี้คือรัศมีความโค้งนะคะรัศมีความโค้งจะหาได้จากระยะโฟกัสหารด้วย2นะคะรัศมีความโค้งจะหาได้จากระยะโฟกัสหารด้วย2อ่ะจากนั้นเนาะเราก็มาเรียนการวาดรูปนะคะโดยเราไปดูการทดลองมาเนาะการทดลองเขาจะฉายแสงนะคะที่มันขนานไปหากระจกกรณีที่แสงขนานวิ่งไปชนกระจกนะคะถ้าเป็นกระจกเว้าแสงจะสะท้อนลงมาที่จุดโฟกัสพอดีนะคะแสงขนานใดๆก็ตามที่ไปชนกระจกนะคะไปชนกับกระจกเว้านะคะจะสะท้อนลงมาที่จุดโฟกัสเสมอนะคะในทางเดียวกันถ้าแสงผ่านจุดโฟกัสออกไปชนกับกระจกปุ๊บจะสะท้อนออกไปในลักษณะขนานเหมือนกันนะคะต่อมาถ้าเป็นกระจกนูนนะคะแสงขนานมาตกกระทบที่กระจกนูนนะคะแสงจะสะท้อนออกไปซึ่งพอสะท้อนแล้วปุ๊บเราต่อเส้นรังสีแสงนะคะเข้ามาในกระจกนะคะหรือหลังกระจกเนี่ยเราจะพบว่าเส้นรังสีแสงที่สะท้อนเนี่ยมันจะตัดที่จุดโฟกัสในกระจกพอดีนะคะต่อมากรณีที่สองในการวาดรูปนะคะคือถ้าแสงเนี่ยผ่านจุดศูนย์กลางความโค้งคือแสงผ่านจุด C นะแสงจะผ่านจุด C ที่ตำแหน่งใดก็ตามอ่ะแสงก็จะตกกระทบแสงตกกระทบผ่านจุด C เนาะเวลาสะท้อนก็จะสะท้อนผ่านจุด C นะคะอันนี้ใช้ในการวาดรูปได้ผ่านจุด C ไปทางไหนก็สะท้อนกลับมาผ่านจุด C เหมือนเดิมนะคะเนี่ยเช่นเส้นสีแดงตกกระทบไปเวลาสะท้อนก็สะท้อนออกมานะคะในทางเดียวกันถ้าแสงผ่านจุดถ้าเป็นกระจกนูนนะคะถ้าเป็นกระจกนูนถ้าเป็นแสงนะคะผ่านจุด C ในกระจกเวลาสะท้อนก็จะสะท้อนออกมาทางเดิมนะคะประมาณนี้ซึ่งในการวาดรูปนะคะในการวาดรูปของการเกิดภาพที่ผ่านกระจกเว้ากับกระจกนูนเนี่ยเราจะใช้รังสีแสงอย่างน้อย2เส้นนะคะในการวาดรูปเนาะในหลักการวาดรูปนะคะเราจะใช้แสงอย่างน้อย2เส้นมาตัดกันนะคะเนื่องจากนิยามของการเกิดภาพแล้วเนี่ยเกิดจากแสงอย่างน้อย2เส้นตัดกันถึงจะทําให้เกิดภาพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็อยู่ในเอกสารนักเรียนแหละมันจะมีในเอกสารหนูมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เป็นสไลด์สอนตอนนี้เราจะทําอันที่เป็นแบบฝึกหัดก่อนนะคะพอเราจะต้องวาดรูปเพื่อที่จะสรุปให้ได้ว่ากระจกแต่ละชนิดน่ะให้ภาพแบบไหนนะคะกระจกแต่ละชนิดให้ภาพแบบไหนอ่ะครั้งที่แล้วเราก็วาดไปนะคะวาดไปทั้งหมด2ระยะคือของเป็นกระจกเว้านะคะถ้าวัตถุวางที่จุด C นะคะวัตถุวางอยู่ที่จุด C อยู่หน้ากระจกเนาะทีนี้ถ้ามีแสงผ่านวัตถุมาจะได้ภาพนะคะที่เกิดที่จุด C เหมือนกันโดยขนาดภาพจะเท่ากับขนาดวัตถุและภาพจะเกิดที่ตำแหน่ง C พอดีถ้าเป็นกระจกเว้านะคะถ้าเป็นกระจกเว้าต่อมาถ้าเราวางวัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง C และ F นะคะเราจะได้ภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่กว่าวัตถุนะคะแต่ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ว่ามันเกิดที่ไหนนะคะแต่ระบุได้ว่ามันเป็นภาพจริงหัวกับขนาดใหญ่กว่าวัตถุตำแหน่งต่อมานะคะเราจะวางวัตถุไว้ที่จุด F หน้ากระจกเว้านะคะ
เหมือนเดิมในการวาดภาพนะคะในการวาดภาพก็เส้นแสงนะคะเอาเดี๋ยวครูทำแสงจะผ่านหัววัตถุนะคะแสงผ่านหัววัตถุเนาะให้แสงผ่านหัววัตถุไปชนกับกระจกปุ๊บแสงที่ขนานนะคะผ่านวัตถุผ่านหัววัตถุไปแล้วชนกับกระจกนะคะแสงจะสะท้อนออกมาที่จุดโฟกัสพอดีอันนี้คือเส้นที่หนึ่งนะคะต่อมาเส้นที่สองคือกรณีเราจะวาดเส้นแสงนะคะแสงที่ผ่านหัววัตถุแล้วผ่านจุด C แสงก็จะสะท้อนออกมาทางเดินเนาะเนี่ยก็คือแสงเนี่ยผ่านจุด C นะปึ๊บเดี๋ยวครูแพมเปลี่ยนปากกาผ่านจุด C ปึ๊บผ่านหัววัตถุนะคะจะเป็นประมาณนี้ผ่านจุด C ผ่านหัววัตถุไปนะคะแสงไปชนกับกระจกปุ๊บแสงก็จะสะท้อนออกมาทางเดิมนะคะเห็นปลายลูกศรนั้นมันจะมีแสงเข้าแล้วก็แสงออกเนาะหนูจะเห็นว่าอ้าวในการวาดภาพกรณีวางวัตถุไว้ที่จุด F หนูจะเห็นว่าอ้าวทำไมรังสีมันไม่ตัดกันนะคะเราจะลองต่อรังสีออกไประยะหนึ่งดูเนาะต่อออกไประยะหนึ่งซึ่งครูแพมก็สอนว่ากรณีวาดภาพที่เป็นแสงที่มันต่อไปหลังกระจกมันไม่ใช่แสงจริงๆนะคะให้เราทำเป็นเส้นป่าโอเคเราก็จะทำเป็นเส้นป่าเนาะลักษณะแล้วต่อดูจากลักษณะภาพมันจะเหมือนว่าเท่าที่เราดูเนาะจะเห็นว่าสองเส้นเนี้ยมันขนานกันถ้าเส้นขนานกันหมายความว่าเส้นมันไม่มีทางมาบรรจบกันหรือมาตัดกันได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นกรณีนี้นะคะก็มีการเถียงถกเถียงกันพอสมควรว่ามันเกิดภาพหรือไม่เกิดภาพนะคะดังนั้นกรณีนี้นะคะเราจะตอบไปว่าไม่เห็นภาพนะคะซึ่งก็มีอีกอันนึงเหมือนกันเขาบอกว่าเป็นภาพเสมือนนะคะมีคนโต้แย้งว่าได้เป็นภาพเสมือนขนาดเนี่ยใหญ่มากที่ระยะอนันต์นะคะซึ่งระยะอนันต์คนเราไม่มีทางมองถึงระยะอนันต์อยู่แล้วสรุปว่าเราก็ไม่เห็นภาพอยู่ดีนะคะก็ท่องไปก็ได้ว่าเป็นภาพเสมือนนะคะเสมือนคุณแพมเขียนเสมือนถูกไหมเสมือนเขียนยังไงมานะภาพเสมือนเสมือนขนาดใหญ่กว่าวัตถุที่ระยะอนันต์นะคะอันนี้คือสัญลักษณ์อินฟินิตี้อะอนันต์เขียนว่าอนันต์ก็ได้ประมาณนี้หรือเอาง่ายๆคือถ้าเราไปตั้งกระจกรับภาพไว้เราจะไม่เห็นภาพนะคะคนเนี่ยไม่เห็นภาพถ้าทำการทดลองในห้องแลบเนาะถ้าเราช่วงนี้สาขาที่สองได้ไปทำแลบไหมคะอยู่ที่ราชพัฒน์หรือว่ามันโควิดก็เลยไม่ได้ไปแล้วหรือว่ายังไงหนูเคยทำแลบอันนี้ไหมเคยไหมเคยนะครับมันเป็นแลบไม่ยากหรอกมันจะมีกระจกตั้งแล้วเขาจะให้เราเลื่อนอะเลื่อนวัตถุนะคะที่ระยะต่างๆแล้วทีเนี้ยมันจะมีจุดนึงที่หนูเลื่อนวัตถุไปที่จุด F พอดีแล้วภาพมันจะหายไปนะคะถ้าอยากรู้ว่าจุดโฟกัสของกระจกอยู่ตรงไหนถ้าเป็นกระจกเว้านะวิธีการหานะคะให้เราเลื่อนวัตถุไปหน้ากระจกเรื่อยๆนะคะแล้วจุดที่ปรากฏว่าวัตถุมันหายไปจากฉากลับพอดีอ่ะจุดนั้นแหละนะคะคือเป็นจุดโฟกัสคือไม่มีภาพเกิดขึ้นเลยใช้ฉากลับก็ไม่ได้ใช้ฉากลับไม่ได้แล้วก็ไม่มีภาพอยู่ในกระจกน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะโรงเรียนเราก็มีอันนี้นะคะถ้าขึ้นม.ปลายยังอยู่โรงเรียนนี้อยู่อาจจะได้พาทำนะคะถ้ามันมาเรียนได้นะคะต่อนะคะวัตถุที่อยู่กรณีที่เราวางวัตถุที่จุดน้อยกว่า f คือระยะเนี่ยมันน้อยกว่าระยะโฟกัสน้อยกว่า f ในที่นี้หมายความว่าวางวัตถุไว้ที่ระยะน้อยกว่าระยะโฟกัสนะคะเราก็มาดูเนาะถ้าเราวางไว้ที่ระยะน้อยกว่าโฟกัสจะเป็นได้ภาพอะไรบ้างเราก็วาดนะคะที่จริงการวาดภาพสำคัญมากเลยนะคะลองฝึกวาดบ่อยๆถ้าได้เนื้อหานี้ตั้งแต่ม .3 ก็คือขึ้นม .5 ก็สบายนะคะเรียนอีกครั้งหนึ่งคือม.5นะคะเรื่องนี้ปึ๊บต่อมาก็เหมือนเดิมวาดแสงนะคะวาดแสงที่
แมลองกะระยะก่อนนะอ่ะโอเคจริงต้องใช้ไม้บรรทัดวาดนะคะแต่ใน GoodNote มันมีแอปที่ขีดเส้นตรงได้แล้วก็ใช้อันนี้ก็ได้ก็วาดยากอยู่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้จากนั้นก็ทำการต่อเส้นนะคะต่อเส้นแล้วก็ลากมาให้สุดเลยละกันโอเคต่อไปให้สุดนะคะจะตัดกันบ่มันทำอย่างนี้ได้นะนี่ต่อไปโอเคซึ่งเส้นที่เราต่อมาเนาะมันอยู่หลังกระจกก็เหมือนเดิมถ้ามันอยู่หลังกระจกนะคะก็ให้เราทำเป็นเส้นปะเพราะว่ามันไม่ใช่เส้นของรังสีแสงจริงนะคะมันเป็นรังสีแสงที่เราสมมุติขึ้นมาว่าให้มันตัดกันนะคะอยู่ที่ตรงนี้เนื่องจากในการทำการทดลองอ่ะเราจะเห็นได้เลยว่าตรงนี้มันเกิดทาบจริงๆนะนะคะซึ่งจุดที่ทำให้เกิดทาบก็คือจุดนี้นะคะจุดนี้พอดีแฟมก็จะลากวัตถุขึ้นมาใช้เป็นสีเขียวแล้วกันเอาคุณแพมจะต่อเส้นแกนมุกสำคัญนะคะปึ๊บก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งลักษณะเนี่ยก็จะอธิบายว่าเป็นภาพอันนี้เป็นภาพหัวตั้งนะคะขนาดเป็นยังไงคะนักเรียนภาพหัวตั้งขนาดเป็นยังไงจากรูปภาพหัวตั้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กว่าวัตถุใหญ่ครับขนาดใหญ่นะคะกว่าวัตถุซึ่งถ้าภาพมันหัวตั้งขึ้นนะคะภาพใดๆก็ตามที่มันหัวตั้งขึ้นนะคะเราจะเรียกว่าเป็นภาพเสมือนนะคุณแคมเขียนเสมือนไม่ถูกนะข้อนี้เสมือนนะคะได้เป็นภาพเสมือนภาพเสมือนนะคะขนาดใหญ่ก็ถูกจากประโยชน์อันนี้นะคะจากประโยชน์เนี้ยกระจกเว้าก็เลยถูกนำมาใช้นะคะที่เอามาใช้บ่อยที่สุดก็คือทันตแพทย์เขาจะใช้เป็นกระจกสองฟันนะคะใช้เป็นกระจกสองฟันมีอยู่ในเอกสารอยู่อันเนี้ยก็คือกระจกเว้านะคะซึ่งจะต้องเอาระยะวัตถุนะให้ใกล้กว่าระยะโฟกัสเพื่อที่จะได้เห็นขนาดของภาพใหญ่ขึ้นเราจะได้เห็นฟันใหญ่ขึ้นนะคะเห็นอะไรที่ตามที่มันอยู่ในฟันนะคะประมาณนี้ต่อนะคะต่อมาดูกระจกนูนนะคะกระจกนูนเนี่ยวาดไม่ยากนะคะวาดไปครั้งเดียวเลยเหมือนเดิมค่ะในการวาดรูปก็ใช้สองเส้นเหมือนเดิมเส้นที่ผ่านหัววัตถุนะคะเส้นขนานผ่านหัววัตถุชนกับกระจกแล้วก็จะลงที่โฟกัสนะคะครูแพมขอลากเป็นเส้นทึบไปก่อนแบบนี้เนาะประมาณนี้นะคะต่อมาเส้นต่อมาคือเส้นที่ผ่านจากหัววัตถุไปลงที่จุด C นะคะประมาณนะคะที่จริงจะให้ดูภาพเลยก็ได้เนาะแต่ก็อยากให้เห็นว่าตอนวาดมันต้องวาดยังไงอ่ะเพราะว่ามันต้องฝึกวาดให้ได้นะคะเดิมเส้นที่ผ่านจากหัววัตถุไปลงจุดศูนย์กลางความโค้งนะคะจะได้มีสองเส้นประมาณนี้แหละอันนี้คือเส้นที่สองนะคะอันนี้คือเส้นที่หนึ่งก็จะสะท้อนออกไปลักษณะแบบนี้เราคุณแพมทำเส้นปะให้ก่อนเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวคุณแพมจะใช้สองเส้นที่คนละสีแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันดูยากกว่าเราจะเห็นว่าจุดที่มันตัดกันคือจุดตรงนี้นะคะจุดตรงนี้จุดที่รังสีตัดกันนะคะจะทําให้เกิดภาพขึ้นก็ทุกท่านจะวาดไปครั้งเดียวนะคะเพราะว่าภาพมันได้ไม่ค่อยแตกต่างกันมากอ
ใช้เป็นสีแดงกับสีชมพูแล้วกันนะคะอ่ะผ่านหัววัตถุลงมาที่จุดสี่ตรงนี้คือตรงที่เกิดภาพนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันมากภาพแทบจะไม่ต่างกันถ้าเป็นกระจกอันเนี้ยที่ระยะใดก็ตามในการวาดรูปทุกครั้งก็อย่าลืมใส่ลูกศรแทนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสงนะคะต้องมีแสงเพราะว่าเรื่องกระจกเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสะท้อนต้องมีแสงสะท้อนออกด้วยนะคะแสงเคลื่อนที่เข้าแล้วแสงสะท้อนออกให้มีลูกศรด้วยอ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นแสงผ่านหัววัตถุเหมือนเดิมชนกับกระจกปุ๊บแสงจะลงที่จุดโฟกัสนะคะแสงจะลงมาที่จุดโฟกัสซึ่งวาดได้ไม่ลงนะคะก็เลื่อนนิดหน่อยในความเป็นจริงการเดินทางของแสงเป็นแบบนี้คือชนกระจกแล้วปุ๊บก็จะสะท้อนออกไปนะคะแต่ครูแพมต่อมาเลยเนาะเพื่อในการวาดรูปมันง่ายใส่ทิศทางของแสงแสงที่ชนแสงที่มันสะท้อนนะคะต่อมาก็คือแสงที่ผ่านหัววัตถุลงไปที่จุด C ผ่านหัววัตถุแล้วก็มาลงที่จุด C ปึ๊บมันไม่ค่อยลงเท่าไหร่ก็เอียงนะคะไม่ค่อยผ่านจุด C เท่าไหร่ก็ประมาณนี้นะคะซึ่งในการวาดจริงๆมันต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะจะเสร็จแล้วมันเดิมแสงที่อยู่หลังกระจกมันไม่ใช่รังสีแสงจริงๆนะคะเพราะรังสีแสงจริงๆเนี่ยเวลามันเคลื่อนที่มาสะท้อนกับกระจกปุ๊บมันจะสะท้อนออกไปทางเดิมนี้เลยนะคะแต่นี่คือเราต่อมาเพื่อลองต่อมาดูว่ามันมีการตัดกันของรังสีสมมุติไหมเราเห็นภาพไหมอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งมันก็ไม่แตกต่างกันนะคะนักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะวางวัตถุอยู่ที่จุด C จุดระหว่าง C จุด F อะไรเงี้ยภาพมันค่อนข้างจะเหมือนกันไปหมดนะคะอันสุดท้ายปึ๊บแล้วก็ใส่ตัวหัวลูกศรนะคะปึ๊บมาประมาณนี้พอใส่ลูกศรแสงที่ตกกระทบแล้วก็แสงที่สะท้อนออกนะคะแล้วก็ทำเส้นปะทำเส้นปะนะคะก็จะเห็นว่ามันตัดกันอยู่ตรงนี้อ่ะซึ่งขนาดภาพมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะคะขนาดภาพแทบจะไม่แตกต่างกันเลยจะได้ว่าถ้าเราดูจากในนี้เนาะถ้ามันเห็นที่มันแตกต่างนิดนึงคือยิ่งอยู่ไกลจากกระจกเนาะถ้าเป็นกระจกนูนอ่ะยิ่งอยู่ไกลจากกระจกภาพก็ยิ่งมีขนาดเล็กนะคะพอขยับเข้ามาภาพจะเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะถ้าอยากให้ภาพเท่ากันกับขนาดวัตถุกรณีเป็นกระจกนูนนะจะต้องวางที่จุด V พอดีนะคะวางที่จุด V ก็คือจุดกึ่งกลางของกระจกไปเลยมันจะได้ขนาดภาพเท่ากับขนาดวัตถุนะคะจึงสรุปได้ว่ากระจกนูนเนี่ยวาดมาแล้วเนี่ยกระจกนูนให้ภาพชนิดเดียวเลยนะคะซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นอยู่ที่หลังกระจกนะคะภาพที่เกิดขึ้นอยู่หลังกระจกแล้วมันเป็นภาพหัวตั้งเราเรียกว่าภาพอะไรนะภาพจริงหรือภาพเสมือนนะเรียกว่าภาพอะไรคะจริงหรือเสมือนภาพเสมือนครับภาพเสมือนนะคะภาพเสมือนนะคะหัวตั้งขนาดเป็นยังไงคะขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กว่าวัตถุจากรูปที่ครูแพมวาดให้หนูดู
เล็กครับขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะมันก็จะจำง่ายถ้ามันเป็นกระจกนูนกระจกนูนให้ภาพชนิดเดียวเลยคือให้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุไม่ว่าจะวางวัตถุไว้ที่ตำแหน่งใดก็ตามนะคะจะได้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดเล็กกว่าวัตถุนะคะเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บกระจกนูนเรือไปใช้ประโยชน์ยังไงอ่ะเอาไปวางไว้ที่เป็นที่เขาใช้แบบหลักๆเลยนะเนี่ยก็จะเป็นกระจกที่อยู่ตรงทางแยกอะค่ะกระจกที่อยู่ตรงทางแยกเพราะว่ามันเป็นกระจกที่สามารถให้ภาพที่มันเล็กกว่าวัตถุใช่ไหมมันก็จะทําให้ภาพที่เห็นอะมันกว้างขึ้นนะคะกว้างขึ้นก็จะทําให้เราเห็นมุมแต่ละแยกว่ามีรถเข้ารถออกทางนี้ไหมนี่คือประโยชน์ของกระจกนูนนะคะอ่ะบางครั้งถ้าแบบไปเจอกระจกนะถ้าเป็นร้านเสริมสวยอ่ะนักเรียนอาจจะไปเจอกระจกที่ส่องแล้วอ่ะส่องยังไงก็ตามอ่ะตัวเราอ่ะมันเล็กกว่าส่องยังไงก็ตามหน้ากระจกร้านเสริมสวยน่ะหน้ามันก็เรียวกว่านะคะหน้ามันเรียวกว่าความเป็นจริงนะคะกระจกนั้นน่ะที่จริงอาจจะมีความนูนนิดหนึ่งนะคะที่เราไม่รู้นะคะกระจกนูนอย่างเงี้ยข้างหน้าอาจจะเคลือบให้ตรงอยู่แต่ตรงพื้นกระจกอาจจะมีความนูนนะคะส่วนมากกระจกร้านเสริมสวยจะทําให้เราตัวเล็กกว่าความเป็นจริงนะคะเขาส่วนมากจะเป็นกระจกนูนเนาะส่องแล้วมันจะเล็กนะคะส่องยังไงก็สวยนะคะร้านเสริมสวยเนี่ยไปทีนี้มาดูกระจกเว้ากระจกเว้าจําให้ดีนะให้ภาพหลายขนาดมากกระจกเว้าเนี่ยให้ทั้งภาพจริงแล้วก็ให้ทั้งภาพเสมือนนะคะโดยถ้าวางที่จุด C สําคัญเนาะสําคัญก็ต้องจําให้ได้อย่างน้อย4จุดอะถ้าเป็นที่จุด C นะคะจะได้เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุนะคะต่อมาจะสังเกตเนาะถ้าวางไว้ที่จุด C จะได้ขนาดเท่ากับวัตถุแต่ถ้าเราลองเลื่อนไปนะคือจากที่สุพรรณว่านะลองเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราเลื่อนวัตถุเข้าใกล้กระจกชนิดนี้ไปเรื่อยๆภาพจะมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วภาพจะมีการหายไปอยู่ที่จุด F แต่ถ้าระยะน้อยกว่า F ปุ๊บจะกลายเป็นภาพเสมือนทันทีนะคะถ้าระยะน้อยกว่า F จะเป็นกลายเป็นภาพเสมือนทันทีก็คือว่าวิธีการหาโฟกัสของกระจกนี้ก็คือให้เลื่อนวัตถุไปข้างหน้ากระจกนะคะแล้วก็เอาฉากรับไปด้วยนะคะถ้าไปโดนจุดที่ไม่มีฉากก็รับภาพไม่ได้นะคะข้างหลังกระจกก็ไม่เห็นอะไรจุดนั้นคือจุดโฟกัสหรือว่าอีกวิธีนึงในการหาโฟกัสแบบไม่ง่ายนะคือการยิงเลเซอร์นะคะยิงเลเซอร์ขนานอย่างน้อย2เส้นเข้าไปชนกับกระจกนะคะมันจะได้เป็นแบบนี้ถ้ายิงเลเซอร์ปุ๊บมันจะมีจุดนึงที่เลเซอร์มารวมกันพอดีจุดนั้นก็จะเป็นจุดโฟกัสของกระจกนะคะกรณีที่ต้องคำนวณหาจุดโฟกัสของกระจกที่ไม่ทราบค่ะวิธีการพอได้ปุ๊บทำยังไงก็เอาไม้บรรทัดวัดเลยค่ะวัดจากกระจกมาถึงระยะที่มันตัดกันอันนั้นก็จะได้เป็นระยะโฟกัสนะคะอันนี้ในแบบฝึกหัดอันนี้ก็จะเป็นเสร็จไปเนาะมาดูทีเนี้ยการเอาไปคำนวณยังไงให้นักเรียนเปิดกลับมาในเอกสารนะคะมันเปิดกลับมาเนี่ยให้มันเป็นหน้าเนี้ยการสะท้อนของแสงที่เกิดจากกระจกเงาทรงกลมนะคะอันนี้จะเป็นเอกสารที่มันเป็นสไลด์ที่ครูแพมใช้สอนเป็น PowerPoint นะคะกับอีกเอกสารหนึ่งที่ครูแพมใช้ในการให้หนูทําแบบฝึกหัดคือเอกสารเมื่อกี้นะคะมันอยู่คนละเอกสารกันนะคะเนี่ยมันจะมีหัวข้อเอกสารนี้จะเป็นการสะท้อนของกระจกเงาทรงกลมนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะนะคะก็เปิดกลับมาให้เป็นหัวข้อการสะท้อนของแสงนะคะวันนี้อย่างน้อยหนูก็ต้องได้สมการสําหรับไปคํานวณเนาะหาระยะภาพหาระยะวัตถุให้เป็นนะคะจริงอันนี้ก็มีบวกหมดแล้วแหละอะไรเป็นอะไรเพราะนี่เป็นสไลด์สอนไงเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่เราวาดภาพนะคะเป็นหน้าที่เราวาดภาพซึ่งเราก็วาดมาแล้วเนาะที่จุดใดๆต้องจําให้ได้อย่างน้อย4จุดนะคะหลักการวาดภาพก็เหมือนกันรังสีจริงตัดกันได้ภาพจริงรังสีเสมือนตัดกันได้ภาพเสมือนนะคะอะไรประมาณนี้เลื่อนมาเรื่อยๆนะคะเลื่อนตามคุณแพมมาเรื่อยๆเพราะว่าเอกสารมันไม่ได้ใส่มาเลขหน้าไปค่ะจริงๆก็มีให้หมดแล้วเนาะว่าอะไรได้ภาพอะไรแต่ถ้าวาดเองมันดีกว่าไงวาดเองมันจะจําได้ว่าเส้นไหนเกิดขึ้นอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็เป็นสรุปซึ่งครูแพมก็สรุปให้แล้วแหละเมื่อกี้ไปนะคะนี่มาดูสําคัญเนี่ยสําคัญอยู่หน้านี้นะคะสรุปได้ว่าไม่ใช่อันนี้
ครูแพมสรุปให้2ทีเลยภาพที่เกิดจากกระจกเงาทรงกลมสรุปได้ว่ากระจกเว้าให้ได้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนนะคะโดยภาพจริงเนี่ยจะมีหลายขนาดนะคะมีหลายขนาดส่วนภาพเสมือนจะใหญ่กว่าวัตถุเสมอนะคะยกเว้นแต่กรณีวางวัตถุชิดกระจกนะคะจะได้ภาพเสมือนขนาดเท่าวัตถุซึ่งทั้ง2แบบเลยทั้งกระจกเงาแล้วก็กระจกนูนอ่ะถ้าไปวางชิดกระจกอ่ะยังไงก็ได้ภาพเสมือนขนาดเท่ากันนะคะต่อมาถ้าเป็นกระจกนูนนะคะจะได้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเสมอนะคะจะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดูหน้านี้ซึ่งจะเป็นสมการคำนวณนะคะอันนี้เป็นสูตรเดียวกันกับสูตรที่ใช้ในระดับม.5เลยม.3ก็ใช้สูตรนี้เหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ระหว่างความยาวโฟกัสระยะวัตถุและระยะภาพนะคะความยาวโฟกัสใช้สัญลักษณ์เป็น f เล็กนะคะพยายามจำสัญลักษณ์ให้ได้ก่อนระยะวัตถุใช้สัญลักษณ์เป็นตัว s ระยะภาพใช้สัญลักษณ์เป็น s แบบนะคะหรือเราเรียก s time ก็ได้ครูแพมเรียก s แบบนะคะประมาณนี้เป็นประมาณนี้ก็จะมีสูตรหลักนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ในระดับม.3นะคะสูตรนี้เราเรียกสมการนี้จริงๆอ่ะว่าสมการช่างทำเลนนะคะสมการช่างทำเลนช่างทำเลนถ้าถามว่าสมการช่างทำเลนคืออะไรนะคะคือสมการ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วนด้วย s แบบนะคะเป็นประมาณนี้เป็นสมการที่ใช้บ่อยระดับชั้นม.3ต้องจำสมการที่วงไว้ให้ได้นะคะแล้วก็สมการนี้ค่ะที่ใช้ในระดับชั้นม.3ที่ควรจำให้ได้เนาะก็อันนี้บอกไปแล้วนะคะว่าเอาคู่ค่าเห็นยังไง r เท่ากับ f 2 f f เท่ากับ r ส่วน2ถูกแล้วระยะของระยะรัศมีความโค้งจะต้องเป็น2เท่าของระยะโฟกัสนะคะท่องง่ายๆคือระยะของรัศมีความโค้งจะต้องเป็น2เท่าของระยะโฟกัสน่าจะอยู่ในชีทนั้นครูแพมน่าจะเขียนให้ผิดนะน่าจะมีความงงๆเกิดขึ้นกับของครูนี่แหละจำอันนี้ดีกว่านะคะอันนี้ถูกต้องกว่าเพราะว่าระยะรัศมีความโค้งจะต้องเยอะกว่าระยะโฟกัสอยู่แล้วนะคะต่อมาอันนี้คือสูตรหากำลังขยายนะคะสูตรนี้คือกำลังขยายเขียนบอกอันนี้สมการช่างทำเลนอันนี้สมการหากำลังขยายนะคะกำลังขยายก็คือเอา y dat นะคะ y dat คือระยะภาพหารด้วยระยะวัตถุหรือระยะภาพหารด้วยระยะวัตถุนะคะถ้ามี dat อยู่ด้านบนหมายความว่าเป็นของภาพ s dat คือระยะภาพ y dat คือระยะคือขนาดภาพนะคะพยายามจำให้ได้ f คือความยาวโฟกัสทวนนะ f คือความยาวโฟกัส s คือระยะวัตถุนะคะ s คือระยะภาพ y คือขนาดวัตถุy dat คือขนาดภาพนะคะพยายามจำให้ได้เป็นประมาณนี้มีทั้งหมด3สมการที่ต้องจำคือ1สมการช่างทำเลน1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วนด้วย s dat นะคะ2การหากำลังขยายหาได้จากขนาดภาพส่วนด้วยขนาดวัตถุหรือระยะภาพหารด้วยระยะวัตถุแล้วก็สมการเกี่ยวกับการหาความยาวโฟกัสนะคะความยาวโฟกัสหาได้จากรัศมีความโค้งหารด้วย2นะคะความยาวโฟกัสหาได้จากรัศมีความโค้งหารด้วย2เป็นประมาณนี้สูตรที่ต้องจำมีทั้งหมด3สูตรนะคะ3สูตรเนาะสมการช่างทำเลนสูตรมันเป็นยังไงลองปิดออกไปซิสมการช่างทำเลนสูตรมันเป็นยังไงนะ1ส่วนอะไรถ้าเป็นสมการช่างทำเลนอะได้ไหมเนี่ยฮัลโหลนักเรียนสมการช่างทำเลนสูตรมันต้องเป็นยังไงถ้าได้เจอคำเนี้ยขึ้นมาสมการช่างทำเลนหนึ่งส่วนอะไรนนทพัฒน์หนึ่งส่วนมีอะไรอยากสอบติดเขียนไปแล้วนะหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วนอะไรหนึ่งส่วน f เท่ากับผมไม่รู้สู้สู้เอาไปทุกคนมันอยู่ในเอกสารน่ะทุกคนหนูรู้เปิดอยู่ผมเปิดอยู่เปิดดิวให้กำลังใจเร็วสู้
เอ้ารู้ว่านาได้ประเทศนี้เอกสารยิ่งไม่มีหน้าอยู่อาจารย์ก็ขอช่วยเพื่อนได้ไหมครับอาจารย์ได้ให้เพื่อนช่วยก่อนให้เพื่อนช่วยใช้การเอาลายชิ้นช่วยเพื่อนเร็วผมครับเออหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s แต่ดอทเออ f คืออะไรลายชิ้นถามต่อ f คืออะไรความยาวแบบเพื่อนเลยระยะทางครับ f f ตัว f เอาคุณทำทีละ f f คือความยาวโฟกัสครับเออ f คือระยะภาพเออ f เฉยๆนะแล้วถ้าระยะวัตถุครับเออระยะวัตถุส่วน f แดดคือ f แดดคือระยะภาพเออในม.3เนี่ยที่ต้องจำให้ได้คือสูตรนี้คือสมการช่างทำเลนเนี่ยต้องจำให้ได้อ่ะแต่ครูแพมเพิ่มเอ็กซ์ต้าไปให้อีก2สูตรแค่นั้นแหละแต่สูตรระดับม.3เนี่ยคือต้องเท่านี้ก็คือพอแล้วแต่เราเป็นห้องพิเศษไงเราก็ต้องเอ็กซ์ต้าใส่ไข่พิเศษใส่ไข่ดาวธรรมดานะคะแล้วเพิ่มไปอีกหลายสูตรผมจะตอบแบบที่ครูเขียนเมื่อกี้เลยแต่ผมมันติดอยู่ในปากติดอยู่ในปากลิ้นหรอติดอยู่ในปากผมไม่รู้ผมจะพูดยังเออนะทีนี้เอาจำให้ได้นะวันนี้อย่างน้อยก็ต้องจำสมการแล้วจำการคำนวณให้ได้ทีนี้ในการแทนค่าจากสมการนี้นะครูแพมเขียนไว้ก่อน1ส่วน f เนี่ยเท่ากับ1ส่วน f บวกด้วย1ส่วนด้วย s แดดมันจะมีตัวแปรที่ต้องใช้อ่ะทั้งหมด3ตัวแปรคือระยะโฟกัสระยะวัตถุแล้วก็ระยะภาพคือระยะโฟกัสระยะวัตถุแล้วก็ระยะภาพนะคะมีทั้งหมด3ตัวแปรมาดูอันที่1ถ้าระยะโฟกัสเนี่ยนะคะถ้าระยะโฟกัสนะที่จริงครูแอมก็เขียนอธิบายไปหมดแล้วแหละแต่กลัวหนูไม่อ่านนะคะไปถ้าระยะโฟกัสถ้าเป็นของกระจกเว้าเราจะใช้เป็นบวกในการแทนค่านะมันเนี่ยสูตรนี้มันอยู่ตรงนี้แหละถ้ากระจกเว้าระยะโฟกัสนะถ้าเป็นมันจะแบ่งออกเป็น2อันกระจกเว้าเราจะแทนค่าระยะโฟกัสเป็นบวกแต่ถ้าระยะโฟกัสของกระจกนูนเราจะแทนเป็นลบนะคะส่วนขนาดส่วนระยะวัตถุระยะวัตถุเนี่ยเป็นบวกอยู่แล้วนะคะเป็นบวกเสมอต่อมาระยะภาพแบ่งออกเป็น2อันภาพจริงภาพจริงระยะจะเป็นบวกภาพเสมือนระยะจะเป็นลบที่จะต้องจำทวนอีกครั้งกระจกเว้าเป็นบวกกระจกนูนเป็นลบนะคะภาพจริงเป็นบวกภาพเสมือนเป็นลบนะคะมันอันนี้เพิ่มด้วยละกันกำลังขยายกำลังขยายภาพจริงเป็นบวกกำลังขยายภาพเสมือนเป็นลบอะไรประมาณนี้เท่านี้แหละเดี๋ยวเกินความรู้เอาให้ได้เอาเท่านี้ให้ได้เท่านี้ก่อนสมการช่างทำเลน1ส่วน f เท่ากับ1ส่วนด้วย s แดด1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน f บวกด้วย1ส่วนด้วย s แดดในการแทนค่าสมการนี้ต้องมีการแทนเกี่ยวกับเครื่องหมายบวกลบด้วยนะคะต้องมีการแทนเกี่ยวกับเครื่องหมายบวกลบซึ่งถ้าอ่านโจทย์แล้วปุ๊บโจทย์บอกว่าเป็นกระจกเว้าให้ใช้ระยะโฟกัสเป็นบวกแต่ถ้าอ่านโจทย์แล้วโจทย์บอกว่าให้หาของกระจกนูนให้ใช้ระยะโฟกัสเป็นลบส่วนระยะภาพอ่ะเป็นบวกเสมออยู่แล้วเพราะต้องวางอยู่หน้ากระจกนะคะระยะวัตถุแปลผู้ผิดระยะวัตถุต้องเป็นบวกอยู่แล้วมันต้องอยู่หน้ากระจกนะคะต่อมาภาพจริงนะคะหรือภาพที่เกิดขึ้นอยู่หน้ากระจกเนี่ยได้เป็นบวกนะคะภาพเสมือนให้ได้เป็นลบนะคะเกี่ยวกับระยะของภาพเกี่ยวกับระยะของภาพเช่นเราคำนวณออกมาแล้วปรากฏว่าคำนวณออกมาแล้วปุ๊บปรากฏว่าระยะภาพมันได้เป็นลบแสดงว่าภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพเสมือนอะไรประมาณนี้เลยนักเรียนนะคะมาดูตัวอย่างโจทย์เลยตัวอย่างโจทย์วัตถุ2เซนติเมตรนะคะวัตถุ2เซนติเมตรวางอยู่หน้ากระจกนะคะที่มีรัศมีความโค้งที่มีรัศมีความโค้ง40เซนติเมตรห่างจากกระจก3เซนติเมตรถามว่าจะเกิดภาพสูงเท่าใดถามหาว่าภาพที่เกิดขึ้นสูงเท่าไหร่ถามหาข้อง่ายกว่านี้ก่อน
ัตถุสูงเซนติเมตรเท่าเป็นไรหาได้วัตถุ2เซนติเมตรวางอยู่หน้ากระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้ง40เซนติเมตรห่างจากกระจก30เซนติเมตรถามว่าภาพที่เกิดขึ้นสูงเท่าใดนะคะถามว่าภาพที่เกิดขึ้นจะต้องสูงเท่าใดคือหาขนาดภาพนะคะหาขนาดภาพ อันดับแรกที่ควรทำให้ได้ในระดับม.3คือต้องหาให้ได้ก่อนว่าเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนอะไรประมาณนี้ครูแพมถามเพิ่มก่อนแล้วกันอันดับที่1 นะหาก่อนว่าได้ภาพหาระยะภาพก่อนแล้วกันหาระยะภาพ1ที่ต้องหาได้นะคะหาระยะภาพ2หากำลังขยายสามค่อยไปหาขนาดภาพประมาณนี้ลำดับการคิดเนาะหนึ่งหาระยะภาพก่อนหากำลังขยายนะคะแล้วค่อยไปหาขนาดภาพนะคะอ่ะเขาบอกว่าวัตถุสูง2เซนติเมตรอันนี้คือความสูงของวัตถุเราจะใช้เป็นตัว y นะคะ y เท่ากับ2เซนติเมตรอ่ะต่อมากระจกเนี่ยมีรัศมีความโค้ง40เซนติเมตรรัศมีความโค้งคือตัวให้เลือกว่าเป็นตัวอะไรตัว R หรือตัว F รัศมีความโค้งตัว R หรือตัว F คะ R ครับโอเค R นะคะ R R เท่ากับ40เซนติเมตรถ้า R เท่ากับ40เซนติเมตรแสดงว่า F เท่ากับเท่าไหร่คะความสัมพันธ์มันเป็นแบบนี้ Fเท่ากับ r ส่วน2เออนะคะหา f หา f มาไว้รอเลยนะคะ f จะต้องเท่ากับ20ทีนี้เขาบอกว่าวางวัตถุอยู่ห่างจากกระจก30ซมนี่คือระยะวัตถุนะคะคือ s เท่ากับ30ซมถามหาว่าภาพจะเกิดความสูงเท่าใดแต่ครูแพมก็ลำดับการคิดให้แล้วว่าการจะหาความสูงของได้ของภาพได้1จะต้องไปหาระยะภาพก่อน2หากำลังขยาย3หาขนาดภาพนะคะวิธีทำมันที่หนึ่งเราจะหาระยะภาพก่อนหาระยะภาพนะคะภาพจากสมการสมการช่างทำเลนนะคะคือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวกด้วย1ส่วนด้วย s แดดเนี่ยประมาณนี้ s แดดครูแพมถามถ้ากระจกเว้ากรณีนี้โจทย์บอกว่าเป็นกระจกเว้านะคะกระจกเว้าเราจะแทนระยะโฟกัสเป็นบวกหรือเป็นลบกระจกเว้าจะแทนค่าระยะโฟกัสเป็นบวกหรือเป็นลบคะเป็นบวกโอเคโอเคโอเคแต่งเดี๋ยวสมัครเขียนแท้เดี๋ยวนะได้เป็น21ส่วน20ระยะภาพแทนเป็นบวกแล้วนะคะ1ส่วน30บวกด้วยระยะวัตถุโอเควิธีคิดเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ย้ายจะได้เป็น1ส่วน20ย้าย1ส่วน30มาลบนะคะลบด้วย1ส่วน30เท่ากับ1ส่วนด้วย s z หาคอลนอให้คูณหน่อยคอลนอมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยคอลนอคือเท่าไหร่คะ60แล้วครับ60อ่ะ60อ่ะคอลนอเป็น60แสดงว่าอันนี้ก็ต้องเกิดจาก30คูณมาคูณ3เนาะข้างบนเนี่ยต้องคูณ3อันนี้คูณ3อันนี้คูณ2คูณ2จะได้เป็นคูณกันแล้วได้ตัวหารเนี่ยเป็น60ข้างบนก็จะได้เป็น3ลบ2นะคะกับ1ส่วนด้วยปึ๊บคิดเลขช่วยครูแล้วนะคุณย้ายข้างอะไรถูกไหมสองหนึ่งสองสามโอเคดังนั้นจะได้เป็นหนึ่งส่วนหกสิบเท่ากับ s แดดดังนั้นจะได้ว่า s แดดนะคะ s แดดจะมีค่าเป็นเท่าไหร่ s แดดจะมีค่าเป็นหกสิบหาคำนวณออกมาแล้วมันได้เป็นบวกแสดงว่าได้ภาพจริงนะคะได้ภาพจริงที่ระยะห่างจากกระจก60เซนติเมตรอ่ะ
หาอันนี้เสร็จแล้วหาอะไรต่อคะหากำลังขยายหรือขั้นตอนที่สองนะแบ่งสีก่อนสีเท่ากันอันที่สองหากำลังขยายหากำลังขยายนะคะสูตรที่ควรใช้กำลังขยายคือ m หาได้จาก1ส่วนหาได้จากระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุแล้วก็ขนาดภาพส่วนด้วยขนาดวัตถุนะคะประมาณนี้อันนี้สูตรหากำลังขยายซึ่งจากสูตรเนาะจากสูตรเนี้ยเราจะหากำลังขยายก่อนหรือว่าหาขนาดภาพก็หาได้เลยนะคะหาขนาดภาพก็หาได้เลยแต่ครูแพมอ่ะให้ลองหากำลังขยายก่อนนะคะจะได้ว่ากำลังขยายจะมีค่าเป็น60นะคะหารด้วยระยะภาพก็คือ30กำลังขยายจะมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยหารกันแล้วได้2นะคะกำลังขยายได้เป็น2ต่อมาอันที่3ค่ะหาขนาดภาพหาขนาดภาพนะคะหาขนาดภาพก็ใช้สูตรกำลังขยายละค่ะกำลังขยายหาได้จากระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุนะคะเราก็แทนกำลังขยายเป็น2นะคะกำลังขยายเป็น2ระยะขนาดภาพแดดไว้นะคะขนาดวัตถุแทนค่าเป็น2ซึ่งหาออกมาแล้วจะได้ว่าขนาดภาพมีค่าเป็น4เซนติเมตรกำลังขยายใช้หน่วยเป็นเท่าคือขยายเป็น2เท่าเป็นประมาณนี้ก็ไม่ได้ยากไปเนาะใช่ไหมยากอยู่ด้วยครับยากอยู่ใช่ไหมเออมันอันแรกมันอันแรกเดี๋ยวครูแพมพาทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ทำได้อาจารย์ครับแรกเลยมันต้องยักสามไหมครับอันไหนสับบ้องตรงไหนครูเคี้ยวคำนวณผิดเหรอยัดสามคืออะไรครับเอาถามแล้วเงียบชี้ให้ครูดูหน่อยถ้าครูคำถ้าใครดูหน้าจอแล้วครูคำนวณผิดก็บอกครูได้เด้อครูวันนี้คุณครูสอนทั้งห้าคาบสมองครูก็ตรง y เด็ดนะครับตรง y เด็ดหมายถึงตรง y เด็ดมันถูกแล้วครับตรง y เด็ดถูกแล้วเอาดูเด้ออธิบายข้อนี้ให้มันเข้าใจก่อนเขาบอกว่าระยะวัตถุ2เซนติเมตรใช่ไหมวางอยู่หน้ากระจกเว้านะคะมีรัศมีความโค้ง40เซนติเมตรแล้ววัตถุเนี้ยห่างจากกระจกไป30เซนติเมตรอันนี้คือระยะวัตถุนะคะเวลาทำโจทย์ฟิสิกส์อะมันมีแพทเทิร์นการทำตายตัวมากขึ้น1อ่านโจทย์แล้วขีดเอาตัวแปรออกมาให้หมดนะคะขีดเอาตัวแปรแล้วก็เลือกสมการให้มันถูกนะคะก็คำนวณได้แล้วเนาะความสูงของวัตถุก็คือขนาดวัตถุใช้ตัวแปรเป็น y นะคะส่วนรัศมีความโค้งใช้ตัวแปรเป็น r นะคะซึ่งพอหารัศมีความพอทุกครั้งที่โจทย์มันบอกรัศมีความโค้งสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำอัตโนมัติให้ได้ก็คือต้องหาระยะโฟกัสทันทีถ้าโจทย์ให้รัศมีความโค้งรัศมีความโค้งไม่ได้ใช้อะไรในศูนย์ไหนเลยนะคะนักเรียนจะต้องหาความยาวโฟกัสทันทีพอหาความยาวโฟกัสมาแล้วสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนะคะคือต้องดูว่ากระจกชนิดนั้นเป็นกระจกอะไรถ้าเป็นกระจกเว้าใช้ความยาวโฟกัสเป็นบวกนะคะกระจกนูนใช้ความยาวโฟกัสเป็นลบซึ่งข้อนี้เป็นกระจกเว้าเราก็ใช้ค่าเป็นบวกนะคะทีนี้เขาถามหาว่าภาพจะสูงขึ้นเท่าใดนะคะการ การคำนวณอ่ะใช้วนอยู่แค่3สมการที่ครูเน้นๆเนี่ยสมการเน้นๆอยู่ในหน้านี้หมดเลยคือ1สมการช่างทำเลน2สมการหากำลังขยายแล้วก็สมการหาความยาวโฟกัสใช้อยู่แค่เท่านี้ซึ่งกรณีถ้าคิดตามวิธีตรงลำดับการหาจะหาแบบนี้คือ1หาระยะภาพ2ไปหากำลังขยาย3ไปหาขนาดภาพนะคะอันที่1มาหาระยะภาพหาระยะภาพจากสมการช่างทำเลนคือ1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน f บวกด้วย1ส่วนด้วย s z นะคะจากนั้นให้นักเรียนทำการแทนค่าแทน1ส่วน f คือ1ส่วน20เนาะแทน1ส่วน f คือ1ส่วน30บวกกับ1ส่วนด้วย s z นะคะจากนั้นทำการย้ายข้าง1ส่วน30มาไว้ฝั่งทางด้านซ้ายมือก็เป็นลบใช่มั้ยมันจะได้เป็น1ส่วน20ลบ1ส่วน30เท่ากับ1ส่วนด้วย s dash นะคะซึ่งมันก็ลบกันไม่ได้เพราะว่ามันเศษส่วนไม่เท่ากันนะคะเราก็ต้องหาคอลอนอหาคอลอนอเพื่อนบอกว่าเป็น60แสดงว่าตัวข้างหน้าก็ต้องคูณ3บนและล่างตัวข้างหลังก็ต้องคูณ
2บนและล่างนะคะมันก็จะได้เป็น3ลบ2หารด้วย60เท่ากับ1ส่วนด้วย s แดดนะคะดังนั้นคำนวณออกมาเราจะได้ว่า1ส่วน60เท่ากับ1ส่วนด้วย s แดดนะคะครูแพมพอมาถึงบรรทัดเนี้ยพอมาถึงบรรทัดนี้นะหลักการที่สำคัญคือนักเรียนต้องกลับเศษให้กลายเป็นส่วนนะคะกลับเศษให้เป็นส่วนหรือนักเรียนจะใช้ทางคณิตศาสตร์คือคูณทะแยงก็ได้เนี่ยจะคูณทะแยงก็ได้นะคะใช้วิธีไหนก็ได้ของครูแพมใช้การกลับเศษให้กลายเป็นส่วนเนาะจะได้ว่า s แดดนะคะอันนี้คือ s แดดเดิมไม่ใช่ s ยาวอันนี้อะไรนะ s แดด s แดดมีค่าเป็น60ซมพอได้ s แดดแล้วปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถหากำลังขยายได้จากกำลังขยายคือตัว m นะคะหาได้จากระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุหรือหาได้จากขนาดภาพส่วนด้วยขนาดวัตถุในกรณีนี้ครูแพมใช้สูตรนี้เด้อครูแพมวงอีกรอบนึงใช้เป็นสีม่วงครูแพมใช้สูตรนี้นะคะคือระยะภาพส่วนด้วยระยะวัตถุนะคะระยะภาพหามาได้แล้วเป็น60ระยะวัตถุโจทย์ให้มาเป็น30แทนค่าจะได้ว่ากำลังขยายมีค่าเป็น2เท่านะคะกำลังขยายเป็น2เท่าจากนั้นก็ทำการหาขนาดภาพจากสูตรกำลังขยายคือกำลังขยายหาได้จากขนาดภาพส่วนด้วยขนาดวัตถุนะคะแทนกำลังขยายเป็น2นะคะแทนขนาดภาพโจทย์ให้มาเป็น2นะคะคำนวณออกมาจะได้ว่าขนาดภาพมีค่าเป็น2เซนติเมตรนะคะ2เซนติเมตรเพราะว่าหน่วยที่คำนวณของวัตถุมันเป็นเซนติเมตรเหมือนกันนะคะในการคำนวณก็จะได้ออกมาเป็นเซนติเมตรก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตอนนี้มีอยู่35คนนะคะเดี๋ยวจะเช็คชื่ออีกครั้งนึงไหนใครเข้ามาอีกแล้วบ้างอ่ะมาเช็คชื่อสิขาดไป2คนครับอ่ะไหนนะนนทพัฒน์มากฤษณารักษ์มาแล้วหรือยังคะกฤษณารักษ์ครับกฤษณารักษ์โอเคนอนสบายไหมนะนี่พี่โคลมาแล้วไม่ชิวแท้ฉลองลาดมาแล้วหรือยังมาครับมาครับฉลองลาดมาแล้วธนชาติค่ะธนชาติมาแล้วครับธนชาติมาแล้วนิพิษพลมาแล้วหรือยังคะมาครับมาแล้วครับโอเคครับปิยวัฒน์ครับมาครับปิยวัฒน์มาแล้วภูวดลมายังคะภูวดลคาบนี้ต้องขาด2คนน่ะเมทัศน์ค่ะเมทัศน์มาแล้วหรือยังเมทัศน์มาแล้วครับเมทัศน์มาเนาะชนิดามาแล้วหรือยังคะชนิดาชนิดาอยู่แล้วหรือเปล่าปณิดาค่ะปณิดาปณิดาอยู่ในห้องไหมคะมีใครอยู่ในห้องมันเข้ามาเรียนตั้ง34คนนะคะเมื่อกี้เพิ่งออกจากห้องไปคนนึงปพิชยาปพิชยามายังคะครูแพ้ว่ามันต้องมีอีก2คนสิมันต้องขาดแค่2คนเออปณิดาปพิชยามาโอเคค่ะโอเคส่วนอันที่สอนในวันนี้เดี๋ยวครูจะเอาคลิปลงให้นะคะไปทบทวนดูครั้งหน้าเราก็ยังจะมาเรียนสมการช่างทำเลนอยู่เหมือนเดิมก็คือจะฝึกคำนวณไปเรื่อยเนี่ยโจทย์พวกนี้พวกหนูควรทำให้ได้เนี่ยต้องทำให้ได้ทั้งหมดอ่ะทุกอันครูครับข้อที่10นี่อาจจะข้ามอยู่ก็ได้บางข้ออาจจะได้ข้ามอะไรครับว่าไงครับว่าไงส่งรูปให้พงดีด้วยได้ไหมครับรูปอะไรรูปที่เขียนวันนี้เหรอใช่ครับรูปที่เขียนวันนี้มีหน้าไหนบ้างมีแค่หน้านี้ไม่ใช่เหรอเอากับหน้าที่วาดรูปเนาะครับคลสด้วยครับอันไหนนะคลสคือตรงไหนคลสคือใครเอ้ยอะไรของพวกหนูเนี่ยมุกแพมไม่เข้าใจมุกหนูอ่ะโอเคไหนเปิดกล้องขึ้นมาดูหน่อยสิทำอะไรอยู่จะถ่ายรูปไม่เปิดเลยเหรอกล้องมันมืดมัวครับเดี๋ยวครูไม่เห็นความหล่อของผมเปิดทุกคนเลยเหรอครับเออเห็นไหมครูแพมก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างแค่นั้นแหละเมื่อกี้พิมพ์ปากกาก็ยังเปิดเลยลืมหน้านักเรียนไปแล้วพิมพ์ปากกาฝนตกไหมที่โรงเรียนอ่ะตกเออเห็นไหมโอเคไม่เปิดก็ได้เห็นหน้ากฤษณารักษ์แล้วแหละวันนี้โอเคไปออกจากห้องได้บายครับน้อยใจนะสวัสดีครับน้อยใจอยู่ครับ
สวัสดีครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเกิดสวัสดีครับอาทิตย์คุณแพนจำแล้วนะไปไปจำแล้วนะว่านนทพัฒน์ว่ามันจะเปิดกล้องเรียนกล้องแล้วนะถ้าไม่เห็นอาทิตย์หน้าตอนท้ายนะกูไม่เปิดตอนเรียนเอาไม่เปิดไว้ตอบหน่อยหรอไม่เอาครับอย่าเขินอย่าเขินกูแพ้ความหล่อของผมว่าซันโอ้ยว่าซันไปเร็วๆออกจากห้องบ๊ายบายครับครูสวยครูสวยของผมชินกฤตชินกฤตไปออกไปได้แล้วชินกฤตออกไปจะหยุดทำไมมันเร็วจะอยู่แนะนำการ์ตูนให้กูดูเหรอหลังๆตามดูมันจะทุกเรื่องแล้วไปเร็วอยากสอบติด WM นี่คืออะไรวะไปกิศนารักษ์ออกจากห้องได้แล้วได้ครับชินกิจก็ออกไปได้แล้วเร็วไม่ออกเลยกดออกใครก็ได้นับ1 2 3ใครออก